ูดูดีๆนะหนูว่าหนูมีอะไรคุณตาน่าจะเป็นอะไรมองไม่เห็นเราว่าจะไปเล็กต้องไม่ใช่ศูนย์เอ้ยอย่าพูดออกมาดิอย่าพูดออกมามังถ้าฉันไม่ใช่ศูนย์มังพี่ทายว่าคิดว่าเป็นเลขอะไรคะขอทายว่าเป็นเลขหนึ่งเลขหนึ่งใช่ไหมพ่อสีดำตัวเล็กทายได้อีกได้ทายต่อสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะหยิบเกมกล่องเล็กๆกล่องนี้นะคะที่ชื่อว่าดาวินชีโค้ดนะคะจากดีไซเนอร์ญี่ปุ่นไอจิคาวาซุกินะคะมารีวิวให้ดูกันตัวเกมค่ะเป็นคอนเซปต์ของเราเนี่ยนะจะถอดรหัสลับนะคะซึ่งในเกมเนี่ยอุปกรณ์ต้องบอกว่าเรียบง่ายมากนะคะมีตัวเลขตั้งแต่0ถึง11อย่างละ1ตัวนะคะแต่ว่ามี2ชุดสีขาว1ชุดสีดํา1ชุดซึ่งคอนเซปต์เกมอ่ะเราจะต้องพยายามถอดรหัสลับให้ได้ซึ่งใครสามารถถอดรหัสลับของเพื่อนได้ครบหมดนะคะแล้วเหลือเป็นคนสุดท้ายก็จะชนะนะคะตัวเกมตัวนี้เป็นตัวที่เข้าชิงนะคะ Recommend ชิวดูจาในปี2004นะไม่ใช่2014นะเกมค่อนข้างออกมาหลายปีนะคะเล่นได้ตั้งแต่2ถึง4คนวันนี้หญิงจะมาปรับกฎกติกานะคะปรับแค่ทวิสต์นิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะเพื่อเอามาเล่นให้น้องอิงเนี่ยเล่นกับคุณตาได้อย่างสนุกนะคะเดี๋ยวเราไปดูกติกาและก็วิธีการเล่นเกมนี้กันค่ะอุปกรณ์เรียบง่ายมากเลยค่ะเราจะมีตัวเลขตรงนี้นะคะตั้งแต่0ถึง11นะคะสีขาว1ชุดสีดํา1ชุดนะคะแล้วก็จะมีขีดตัวนี้ซึ่งเดี๋ยวจะมีความสามารถพิเศษซึ่งอันนี้วัสดุมันจะเป็นพลาสติกนะคะแล้วก็ตัวฐานเนี่ยมันจะอ้วนกว่านิดนึงเพื่อให้เวลาเราจั่วตัวเลขมาแล้วเราวางไว้อย่างเงี้ยมันก็จะวางเราค่อนข้างแบบมั่นคงนะคะซึ่งถ้าเพื่อนเนี่ยที่นั่งข้างๆเราอย่างเงี้ยเค้าจั่วตัวเลขมาวางเนี่ยถึงแม้จะนั่งข้างๆกันอ่ะแต่ด้วยขอบเนี่ยที่มันแบบหนามานิดนึงอย่างเงี้ยมันจะบังอยู่แล้วนะเราจะไม่เห็นเลขของเพื่อนข้างๆที่นั่งอยู่ว่าเค้าเนี่ยมีเลขอะไรในเกมที่เล่น3คนค่ะเราจะจั่วตัวเลขตรงนี้ขึ้นมานะคะ3ตัวนะคะโดยที่เราเนี่ยจะต้องเรียงจากน้อยไปมากนะคะโดยด้านซ้ายมือของเราเนี่ยจะเป็นเลขน้อยเสมอนะคะอันนี้ก็จะเป็นเลขน้อยแล้วก็เรียงไปมากนะคะซึ่งในเกมเล่น3คนจั่วคนละ3อันซึ่งอันนี้หนูจั่วครบเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเกิดว่าในเกมที่เล่น2คนหรือ4คนจะจั่ว4ตัวนะคะซึ่งในคอนเซ็ปต์เกมค่ะเราเนี่ยจะพยายามถอดรหัสลับของเพื่อนนะคะเนื่องจากตัวเลขในเซตตัวนี้สีขาวกับสีดำมีตั้งแต่0ถึง11แล้วมีแค่อย่างละ1ตัวเท่านั้นแปลว่าถ้าเรามี2สีขาวแปลว่าคนอื่นต้องไม่มีแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามทายตัวเลขตรงนี้ของเขาเนี่ยถอดรหัสของเพื่อนให้ได้ว่าเลขของเขาคืออะไรใครเหลือเป็นคนสุดท้ายก็จะชนะนะคะโดยที่ในเกมเนี้ยอันนี้หญิงเล่นแบบเบสิกนะคะตัวที่เป็นเลขขีดตรงนี้จะมีความสามารถพิเศษอย่างอธิบายทีหลังนะคะก็จะเอาแยกเอาไว้ก่อนนะคะมันจะทำให้เกมเนี่ยมันยากขึ้นทีนี้พอเริ่มเกมค่ะสมมติว่าหญิงเริ่มก่อนนะคะเริ่มเกมเราก็จะจั่วตรงนี้ขึ้นมา1อันนะคะซึ่งตัวเลขที่เราจั่วค่ะสมมติลำดับมันอยู่ตรงไหนนะคะเราก็ต้องแทรกเลขตรงนั้นทีนี้ถ้าเราบังเอิญนะคะจั่วได้เลขเดียวกันสีดำจะอยู่ทางซ้ายเสมอนะคะเพราะนั้นเนี่ยเราจะไม่ไว้สีดำอย่างเงี้ยเราได้4กับ4อ่ะเราจะวางสีดำแบบนี้ไม่ได้นะเราต้องวางสีดำไว้ทางนี้เสมอนะคะและด้านซ้ายเป็นเลขน้อยเพราะฉะนั้นเราจะรู้ทันทีว่าอันเนี้ยของเพื่อนเป็นเลขน้อยรวมถึงอันเนี้ยของเพื่อนเป็นเลขน้อยอ่ะเริ่มต้นคือจั่วหลังจากนั้นก็คือทายอ้าวทีเนี้ยโอ้โหนี่ก็ดำนี่ก็ดำหญิงก็ทายเลยอ่ะอย่างเช่นสมมติหญิงขอทายเลขเยอะตรงเนี้ยของเขาสีดำซึ่งหญิงมี11ใช่ไหมอ่ะงั้นหญิงทายเรื่องเนี้ยอาจจะเป็น10หรือเปล่าอ่ะสมมติแอบดูนิดนึงอ่ะสมมติเขาบอกว่าไม่ใช่นะคะซึ่งถ้าเราตอบปุ๊บแล้วเขาบอกไม่ใช่คือไม่ใช่เลข10นะคะถ้าเราตอบผิดนะคะเราต้องเปิดตัวเลขเรา1ตัวเสมอและตัวนี้จะเปิดอยู่ตลอดเราสามารถเปิดตัวไหนก็ได้นะคะเราจะเปิดกลางๆแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ว่ามันก็ทำให้เพื่อนเนี่ยค่อนข้างมีข้อมูลว่าเอ้าตรงนี้ของเราเป็นเลขน้อยกว่า4ตรงนี้ของเราเป็นมากกว่า4นะคะซึ่งก็แล้วแต่ว่าเราอยากจะเปิดตรงไหนซึ่งสมมติหญิงขอเปิดเลขริมนะคะเมื่อตอบถูกเมื่อตอบผิดนะคะต้องเปิด1ตัวแล้วผ่านถัดไปสมมติคนที่2ก็เล่นสมมติคนที่2ก็จั่วนะคะสมมติหญิงขอ10อันนี้มั่วๆไปก่อนเหมือนเดิมเลยพอเขาจั่วเสร็จปุ๊บเขาจะเริ่มทายสมมติเขาทายมาที่หญิงนะคะสมมติเขาทายตรงนี้สมมติเขาทายมามั่วๆแล้วบังเอิญถูกสมมติว่าทายมาถูกเป็นเบอร์2ใช่ไหมหญิงตอบใช่ถ้าเพื่อนตอบถูกหญิงจะต้องเปิดแล้วมีสิทธิ์เล่นต่อนะคะกติกาจริงๆก็คือว่าถ้าเขาตอบถูกเขาเล่นต่อหมายถึงว่าเขาสามารถทายต่อได้โดยการทายหญิงเหมือนเดิมก็ได้ก็คือทายเลขใดเลขหนึ่งหรือจะเปลี่ยนคนทายก็ได้จะไปทายคนนึงทีเกิดถูกอีกกลับมาทายหญิงอีกก็ได้หรือมีออปชันที่2คือเลือกที่จะหยุดทันทีหยุดมีการได้เปรียบยังไงถ้าหยุดเนี่ยคือเขาจะไม่ต้องเปิดสมมติเขาบอกว่าเขาขอหยุดทันทีนะคะก็จะวนไปคนนี้เริ่มปุ๊บก็จะจั่วสมมติตัวที่เขาจั่วคือตัวนี้เหมือนเดิมเลยจั่วปุ๊บเลือกที่จะทายสมมุติเขาเลือกอุ้ยขอทายของหญิงต่อเกิดสมมุติว่าทายอันนี้
4ใช่ไหมสมมุติเกิดเขาทายถูกปุ๊บทายถูกอย่างเหมือนเดิมได้ทายต่อถ้าตัวที่2ที่เขาทายใครผิดอะค่ะเมื่อกี้อย่างที่บอกถ้าเลือกที่จะทายไปเรื่อยๆใช่ไหมทายผิดปุ๊บเกิดสมมติเขาทายมาอันนี้5ใช่ไหมหญิงบอกไม่ใช่เขาต้องเปิดตัวหนึ่งเหมือนเดิมเลยค่ะเขาต้องเปิดหนึ่งตัวเกมค่ะจะวนแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งใครเนี่ยที่โดนสมมติถ้าหญิงอะโดนถอดรหัสจนหมดหญิงก็จะต้องออกจากเกมแล้วก็เล่นไปเรื่อยจนใครที่เหลือคนสุดท้ายก็ชนะนะคะอันนี้เป็นกติกาพื้นฐานของเกมแต่เดี๋ยวในเกมที่หญิงกำลังจะเล่นกับน้องอิงกับคุณตาเนี่ยหญิงจะทวิสต์กดอีกนิดนึงว่าในตอนที่เขาทายอะค่ะหญิงจะให้เลือกแค่ว่าทายปุ๊บทายถูกได้ทายต่อนะคะถ้าทายผิดต้องเปิดแต่ไม่มีออปชันของการเลือกที่จะหยุดหรือเปล่านะคะเดี๋ยวไปดูสไตล์ของอาหลานคุณตากับหลานเล่นกันค่ะว่าจะเป็นยังไงเอาเช็คแขนเช็คแขนอันนี้จั่วละคนละ4ตัวใครจะเริ่มก่อนน้องยิงเริ่มก่อนใช่ไหมจั่วสิน้องยิงเริ่มเลยจัวจัวไม่ใช่จิ๊กหาน้องอิงก็เรียงจากน้อยไปมากหนูจะทายตัวไหนคะหนูจะทายตัวนี้ค่ะสีขาวไม่ใช่สีดำเหรอใช่ค่ะเดี๋ยวดำฝั่งนั้นเป็นเลขน้อยหรือเลขมากของคุณตาคะเลขน้อยเลขน้อยถูกต้องงั้นหนูจะทายเลขอะไรหนูดูดีๆนะหนูว่าหนูมีอะไรคุณตาน่าจะเป็นอะไรมองไม่เห็นเราก็จะไปเล็กอันนี้ต้องไม่ใช่ศูนย์เอ้ยอย่าพูดออกมาดิอย่าพูดออกมามังถ้าฉันไม่ใช่ศูนย์มังน้องอิงทายว่าคิดว่าเป็นเลขอะไรคะขอทายว่าเป็นเลขหนึ่งเลขหนึ่งใช่ไหมพ่อสีดำตัวเล็กถูกอันนี้ขอเดี๋ยวถ้าทายถูกทายได้อีกจะให้ทายต่อน้องอิงจะทายตัวไหนต่อขอทายเป็นเลขสามค่ะสีดำเป็นเลขสามไม่ถูกไม่ถูกน้องอิงต้องไหนน้องอิงต้องเปิดตัวหนึ่งเปิดเผยง่ายๆไปเลยเอาศูนย์ไปเลยอันนี้เราไว้ตรงนี้มากไม่ต้องรู้อะไรมากเอาศูนย์ไปเลยคุณตาเรื่องจังรู้อยู่แล้วตัวนี้ต้องศูนย์แน่ๆเลยคุณตาจวดหนึ่งตัวคุณตาทายน้องอิงหนึ่งเลขเก้าลิตริมพีทเปิดหนึ่งอันเลยเลขอะไรอ่ะเลขเก้าอิงขอทายก่อนทายหนูทำอะไรคะจวหนูขอเอาเป็นอันนี้ทีนี้หนูขอทายของคุณตาอันนี้คือเลข2สีดำใช่ไหมสีดำของคุณตาเป็นเลข2หรือเปล่าเพชรตาที่เราได้ทายอะไรไปแล้วมั่ง3กับ4 3กับ2ไม่ใช่2กับ3ไม่ใช่งั้นจำไว้แม่นๆนะคราวหน้ามีไม่เตือนนะเปิดเปิดสิเปิดหนึ่งอันเปิดหนึ่งอันเอาสิบเอ็ดไปเปิดสิบเอ็ดไปอ่ะคุณตาจั่วน้อยกว่าเก้าเปิดสามเปิดสามใช่ไหมไม่ใช่ไม่ถูกอีกเหรอเปิดเลยเนี่ยอ้าวคุณตามีเก้าว่าแล้วว่ามันต้องเป็นเก้าตาต้องยิงค่ะจั่วทายอันจั่วก่อนจั่วก่อนใจร้อนอีกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวหายไปแล้วห้ามตั้งขึ้นมาใหม่ทายไหนคะหนูขอทายอันนี้ว่าเป็นเลข4เดี๋ยวใจเย็นๆนะทายแล้วใช่ไหมทายแล้วห้ามเปลี่ยนใจนะไม่ได้ทายแล้วทายเลยแป๊บนึงให้คุณตาเฉลยก่อนทายอ่ะทายไปแล้วเบอร์สี่ใช่ไหมฮิตน้องอิงไม่เป็นไรน้องอิงต้องแง่แป๊บนึงค่ะน้องอิงน้องอิงควรจะแง่ตัวไหนควรตัวนี้น้องอิงแต่ก็แล้วแต่น้องอิงจะแง่อันไหนก็ได้แต่ถ้าน้องอิงแง่ตรงกลางๆคุณตาเขาจะรู้ข้อมูลเยอะเหมือนกันใช่ไหมแล้วแต่น้องอิงอันนี้จะดีที่สุดแล้วแต่ตาอะไรตาสีขาว4ใช่ไหมถูกต้องน้องยิงอย่าเมื่อกี้ตัวเองมี4กันไปทายของคุณตาเลข4อ่ะคุณตาทายถูกเป็นไงคะทายต่อคุณตาได้ทายต่อ0 2 4น้องยิงอันนี้เป็น4อันนี้น้องยิงเป็นเลขอะไร11โอ้ยยังกว้างอยู่6สี6สีขาวใช่ไหมใช่6ไม่ใช่ไม่ถูก
ไม่ถูกพ่อต้องเปิดหนึ่งอันแปดตาน้องอิงค่ะน้องอิงต้องเอาไว้ตรงไหนคะโอ้ยจะตกโต๊ะละจะตกโต๊ะละหนูขอทายว่าอันนี้คือกระโดงกลางเหรอสีดำใช่ไหมน้องอิงยังมุ่งมั่นกับตัวเดิมหนูขอทายแล้วมาก่อนน้องอิงทายน้องอิงดูก่อนนะของคุณตาตรงหนูรู้แล้วว่ามันคืออะไรโอเคหนูทายเลยหนูว่าเลขอะไรมันเป็นอะไรได้บ้างมันต้องเป็น7หรือ6มันเป็นอะไรบ้างตรงนี้ตรงหัวตรงนั้นคุณตาไปเลขอะไรคะที่เปิดแล้วอะค่ะ1แล้วตรงนี้คะตรงปลายเป็น9แปลว่าตรงกลางเป็นอะไรของคุณตาเป็นอะไรได้บ้างอันนี้สามารถเป็น2เอาไล่ตั้งแต่อะไร2 3 4 5 6 7 8น้องอิงก็ต้องดูว่าน้องอิงมีอะไรคุณตาเขาไม่มีเลขนั้นน่ะแหละหนูดูแล้วหนูขอทายอันนี้ว่ามันคือเลขอย่าไปจับเดี๋ยวของเขาล้มมันคือเลขเลขอะไร6พ่อใช่ไหม6จริงเหรอ อุ้ยน้องยิงคุณตาแย่แล้วว่ะคุณตาแย่แล้วว่ะทีนี้ถ้าน้องยิงทายถูกน้องยิงได้ทายต่อสวยน้องยิงจะทายอันไหนน้องยิงคิดว่าสีขาวอันไหนทายง่ายกว่ากันอันนี้อันไหนนะอันนี้อันและอันนู้นหรออันนู้นเป็นอะไรได้มากมันอยู่ระหว่าง2 3 4 1กับ6มันไกลมันเป็นได้มันไกลเหมือนกันใช่มั้ยตัวเลือกเยอะละอันนี้อันนี้อยู่ระหว่าง6กับ8แปลว่านี้เป็นอะไรได้มั่งอันนี้สามารถเป็น6ได้มั้ยไม่ได้ได้เป็น6ได้เพราะถ้า6ขาวได้ขาว6ดําต้องอยู่ก่อน6ขาวแปลว่าตัวนี้เป็นอะไรได้มั่ง6แล้วอะไรอีก7 7เป็น6กับ7น้องยิ่งจะทายอะไรคะ6 7 8ไม่ได้เพราะอันนี้คือ8ขาวนั้นน้องยิ่งทายอะไรหนูขอทายว่าอย่าไปจับเขาขอทายว่ามันคือเลข7ถูกทีนี้แปลว่าสีขาวแล้วถ้าสีขาวตัวที่เหลืออยู่อ่ะสีขาวเหลืออยู่น้องยิ่งคิดว่าเหลืออะไรบ้างเหลืออะไรบ้างเป็นอะไรได้จะรอดไหมเนี่ยจะรอดแต่นี้ทายยากอันนี้ทายยากจะรอดไหมนี่เป็นอะไรได้บ้างคะ1เป็น1 2 3 4 5 6ยังหลายอันนะ1 2 3 4 5 6ลองดูค่ะถ้าแบงค์ไม่ถูกเราก็จะเล่นกันต่อขอทายว่ามันคือเลข1 1ใช่ไหมผิดผิดหนูเปิด1ตัวแล้วยิ่งเปิดเลข10ตามพ่ออันเนี้ยต้องเป็น5สีดำใช่ไหม5ใช่ไหมอิง5ตามาแล้วคุณตาให้ถูกนะได้ทายต่อครูอามา6 6ใช่ไหม6ผิด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 พ่อต้องเปิดตัวนึงเอาThank you มันคือเลขสองน้องยิงจั่วแล้วจั่วน้องยิงจะจั่วขาวหรือดำน้องยิงคิดว่าการจั่วเลขไหนทำให้น้องยิงได้เปรียบหนูเดาว่าจั่วก่อนจั่วก่อนหนูจั่วจั่วขาวหรือดำคะขาวหนูขอเดาว่าตัวเนี้ยมันน่าจะห้ามเป็นสองหรือมันเป็นหนึ่งไม่ได้มันเป็นหนึ่งไม่ได้เพราะว่าตอนเนี้ยตัวนี้ของคุณตาคือสองตัวนี้มันอยู่ข้างหน้าเลขหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ใช่หนึ่งอันนี้สองอันนี้หกใช่ไหมอันนี้มันไม่สามารถเป็นสองได้เพราะว่าอันนี้คือสองขาวมันมีตัวเลือกสามสี่ห้าหกสี่ตัวเลือกหกได้ไหมหกหกดูดีๆหกได้ไหมห้าไม่ได้มั้งหกได้ไหมคะหกได้หกไม่ได้นะเพราะว่าถ้าหกขาวมันต้องอยู่ตรงนี้หกขาวต้องต่อหกดำมามีบอกแค่นี้น้องยิงเอาต่อท้ายแล้วสามใช่ไหมใช่แล้วค่ะไม่น่าจะใช่เหรอสามใช่ไหมไม่น่าจะใช่หรอกหนึ่งสองสามหกเจ็ดน้องยิงรู้พออะไรน้องยิงลองเปิดของน้องยิงคุณตาดูดิน้องยิงมีสี่กับห้าน้องยิงไม่รู้ดาวจับได้อย่างนี้ใครชนะเอง
หนูเลยชนะเลยหนูจวดเทพมาหนูจะพยายามจวดสีดำเพื่อให้รู้ข้อมูลสีดำให้หมดเกมมีความลุ้นตลอดเกมแล้วหญิงชอบเรีแอคชั่นเวลาที่เด็กๆแบบเขารู้สึกว่าแบบลุ้นแล้วเขาก็แบบเหมือนบางอันคือต้องทายเพราะว่าไม่แน่ใจในข้อมูลที่มีบางครั้งแบบเอ้ยความเป็นได้เป็นไปได้ของตัวเลขที่เขากำลังจะทายอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นแบบเลข3ก็ได้เลข4ก็ได้เลข6ก็ได้อะไรเงี้ยแล้วแบบจังหวะที่บางทีเขาทายแล้วบางทีมันแบบบังเอิญถูกอย่างเงี้ยแล้วแบบโอ้โหแบบทายแล้วแบบเด็กๆจะมีความแบบฟินมากหรือบางครั้งเนี่ยบางทีตัวเลขมันข้อมูลมันเผยออกมาหมดแล้วด้วยตัวเลขที่เขามีรวมถึงตัวเลขที่แบบฝั่งตรงข้ามเขาเปิดมาหมดจนหมดอะบางครั้งคำตอบที่เขากำลังจะทายมันเหลือเพียงแค่เพียงอันเดียวซึ่งแน่นอนค่ะเด็กๆ เขาจะใช้เวลาในการค่อยๆเล็งว่าเอ้ยเขามีตัวเลขอะไรตัวเลขไหนที่มันเปิดแล้วและตัวเลขที่ของอย่างเช่นของน้องอินที่เขาก็ทายของคุณตาว่ามันมีเลขอะไรที่เปิดแล้วมันหนีบอยู่ว่าแบบเอ้ยน้อยสุดแล้วบ้าสุดที่เป็นไปได้คืออะไรเพราะนั้นเนี่ยเกมแน่นอนเป็นสไตล์ choice reduction คือค่อยๆตัดข้อมูลแต่ว่าเกมมันมีความฉลาดตรงที่แบบเหมือนมันไม่ใช่ว่าเราคือทายอย่างเดียวว่าเขาว่าทายอะไรแต่ในบางจังหวะค่ะที่บางทีสมมติเพื่อนอะทายของเรามาแล้วแบบทายมาว่าของเราอะดำตัวเนี้ยสมมติเรามีตัวเลขอยู่อะเพื่อนทายว่าตัวเนี้ยเป็นดำเลข4ใช่ไหมซึ่งสมมติเราตอบว่าไม่ใช่แล้วเราถึงตาเราแล้วเราจะต้องทายกลับเราก็จะนึกคิดนิดนึงแล้วว่าเอ้ยเมื่อกี้เขาทายดำเลข4แปลว่าเพื่อนอะอาจจะไม่มีดำเลข4เหมือนกันเอ้ยเพราะฉะนั้นอะดำเลข4มันอาจจะอยู่ตรงกลางไว้หรืออาจจะอยู่เพื่อนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นในเกมอะแน่นอนว่าในระหว่างที่เราอะตัดช้อยไปว่าความเป็นไปได้ของเลขที่เราจะถอดรหัสมีอะไรมันก็จะมีความจำนิดๆที่แบบเราจะต้องเหมือนแบบเอ้ยจำได้ว่าเมื่อกี้เอ้ยเขาทายเลขไหนเอ้ยเพราะนั้นเขาน่าจะไม่มีรวมถึงถ้าเมื่อกี้เราทายไปแล้วแล้วมันไม่ใช่สมมติเราทายไปแล้วอันเลข10ใช่ไหมแล้วเขาบอกไม่ใช่งั้นเขาน่าต้องไม่ทายซ้ำซึ่งแน่นอนว่าเวลาเล่นกับเด็กๆอย่างเล่นกับน้องอิงบางครั้งก็จะมีแน่นอนที่บางทีน้องอิงเขาก็จะแบบงงๆเมื่อกี้ทาย10แล้วก็ทาย10ซ้ำอะไรเงี้ยซึ่งหญิงก็จะพยายามบอกเขาว่าเอ้ยไม่ได้นะก็คือจะทักแหละเอ้ยเมื่อกี้หนูทายแล้วเพราะนั้นคำตอบมันไม่น่าใช่อ่ะแต่ว่าก็จะให้เขาแบบมูฟออนจากตรงนั้นไปนะคะว่าแบบพยายามวิเคราะห์หน้าหนูต้องระวังนะคะซึ่งตัวเกมอ่ะตัวที่หญิงอ่ะดึงออกก็คือตัวนี้นะคะที่เป็นขีดซึ่งในเกมแรกอ่ะค่ะที่เล่นกับเด็กๆแนะนำว่าให้ตัวเนี้ยอย่าเพิ่งใส่ตัวนี้จริงๆสำหรับเด็กค่อนข้างยากเหมือนกันนะอย่างน้องอิงอ่ะเล่นกติกาโดยที่มีตัวเลข0ถึง11อ่ะมันก็จะมีหลายๆครั้งที่เขาบางทียังแบบงงๆหรือบางทีจำไม่ได้บ้างซึ่งเป็นอะไรที่กำลังดีสำหรับเด็กที่เขาเล่นอ่ะแต่ตัวขีดเนี้ยเป็นตัวที่เพิ่มความสนุกหญิงว่าสำหรับผู้ใหญ่จะชอบมากตัวนี้เวลาที่เราจั่วได้ค่ะเราวางตรงไหนก็ได้เลยในตัวเลขของเราแต่ความเกรียนของมันก็คือเวลาทายอ่ะถ้าจะทายถูกต้องทายว่าเป็นขีดใช่ไหมเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ตัวนี้ใครจั่วได้ต้องถือว่าค่อนข้างโชคดีแล้วซึ่งถ้าเกิดว่าเราจะทายถูกคือบางครั้งมันต้องตัดจะเหลือตัวสุดท้ายแล้วอ่ะซึ่งมันแบบทายไปแล้วถูกเลขมันก็ไม่ใช่แปลว่ามันต้องเป็นขีดแน่ซึ่งบางครั้งเกิดมาไปแทรกกลางๆนั้นตำแหน่งเวลาที่เราหยิบขีดมาเราเสียบตำแหน่งวางตรงไหนแน่นอนมันมี strategy มันมีผลกับการทายของเพื่อนมากว่าสุดท้ายมันแบบตัวเลขที่เหลือในแถวมันน่าจะเป็นอะไรเพราะนั้นตัวเนี้ยจะเพิ่มมิติให้กับเกมมากแล้วก็ทำให้แบบเล่นได้แบบยากขึ้นนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเกมนึงที่สนุกแล้วก็แนะนำมากๆหญิงว่าแนวเนี้ยเด็กๆอ่ะเล่นแล้วก็คือเล่นไม่ยากนะคะแล้วก็รวมถึงผู้ใหญ่อย่างเช่นแบบคุณตาคุณยายอย่างเงี้ยหญิงว่าเกมมันเป็นแบบช้าๆค่อยๆ คิดแล้วก็แบบเอ้ยมีอะไรให้คิดอย่างเงี้ยก็เป็นเกมที่ค่อนข้างแบบเหมาะกับครอบครัวพอสมควรสำหรับเด็กที่เล่นด้วยอย่างเช่นน้องอิงอ่ะหญิงแนะนำว่าในเกม2เกมแรกค่ะเล่นกับเขานะคะเพราะว่าในเกมแรกที่เด็กๆบางทีเขามักจะสับสนมันจะเป็นเรื่องของการที่พอดีบางทีเขาจั่วมาแล้วเขาเรียงลำดับถูกหรือเปล่ารวมถึงบางทีเลขน้อยไปมากบางทีแบบอุ้ยซ้ายของหนูต้องเป็นเลขน้อยนะรวมถึงเวลาหนูทายอ่ะหนูรู้ไหมว่าเลขของคนตรงข้ามเนี่ยเลขน้อยคือฝั่งไหนเพราะนั้นเนี่ยในเกมแรกอาจจะประกบเขานิดนึงเพื่อจะได้ช่วยเขารวมถึงเวลาเขาจั่วมาใหม่ต้องมั่นใจว่าเขาว่าเสียบตำแหน่งถูกเพราะถ้ามีคนเล่นแล้วเสียบตำแหน่งผิดนี่คือทั้งเกมมันจะแบบคือมันจะเล่นไม่ได้เลยอ่ะจะทายยากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแค่เกม2เกมแรกนั้นเองนะคะที่เล่นคู่กับเขาหลังจากนั้นเนี่ยเด็กๆเขาก็จะแบบเรียนรู้กติกาได้ไวมากแล้วก็จะเป็นเกมหนึ่งที่หญิงว่าสนุกได้ทั้งครอบครัวเลยก็แล้วเดี๋ยวสำหรับครั้งหน้าเราจะหยิบเกมอะไรมาเล่นกันอย่าลืมติดตามชมนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะฝากติดตามรีวิวของเราด้วยนะคะทุกวันพฤหัสแล้วก็วันเสาร์อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกการติดตามของเราสำหรับวิดีโอล่าสุดติดตามได้ที่นี่เลยค่ะ